ตอน6โมงครึ่งพอดีเลยเพราะอะไรโอ๊ยเปล่านะที่บ้านต้องใช้เงินไหมโอ๊ยโอนเงินทีนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะกระโดดรวดเดียวไปสตูเลยแล้วกันครับมาถึงละงูแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลูเตาค่ะครับขอบคุณพ่อพำแม่พำพี่พำด้วยค่ะที่ทำให้เรามีความสะดวกในการเดินทางมากขนาดนี้ครับพวกเราแปรงฟันกันแล้วล้างหน้าแล้วด้วยแล้วก็สาวๆทาครีมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันโดยที่เราจะต้องกระโดดตอนแรกเนี่ยที่เรามารถทัวร์จากกรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับมาลงรถที่ละงูแล้วจากละงูเนี่ยต่อรถสองแถวมาที่ท่าเรือปากบาราค่ะตรงนี้คือท่าเรือปากบาราพร้อมกับชาวแก๊งมากมายตรงนั้นแก๊งตอนนี้พี่หน่อยกับอุ้ยมาแล้วนะครับมาสมทบตอนนี้สมาชิกเราครบแล้ว12คนครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันค่ะมาถึงแล้วเจ้าตะลุเตาเรามาแอลกันตะลุเตากับเจ้าตอนนี้เราก็มาถึงชายหาดตะลุเตาแล้วนะคะสวยมากเราจะมาถ่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ครับนี่นะคะเป็นกล้องที่สามารถถ่ายใต้น้ำได้เดี๋ยวเราจะให้จอร์ดเอาไปถ่ายใต้น้ำสิเอาต่อไปนะครับเราจะมาพิสูจน์ว่ากล้องตัวนี้จะถ่ายใต้น้ำได้จริงอย่างที่ล้ำลือกันหรือเปล่าล้ำลือล้ำลือถ่ายเขาถ่ายมาดิพลังกระโดดของดาเมื่อคืนนี้เรามีปาร์ตี้ชาเขียวกันค่ะแล้วก็มีมือกีตาร์ชาวเกาหลีมาเล่นร้องเพลงให้ฟังด้วยค่ะทำไมตอนเช้านี้เรามารอชมพระอาทิตย์ตกที่ตะโลวาวเอ้าว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 ลืมอรุณสวัสดิ์ค่ะครับวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนั่งรถมาอีกครึ่งหนึ่งของเกาะค่ะครับเรามาอยู่ที่ตะโลวาวมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันชื่ออะไรนะตะโลวาวแปลว่าโอ้เลอะมันวาวมากเลยอันนี้มันคือจุดที่ผมบอกทำไปมาของคุณตันตังที่นี่เกาะไข่ค่ะครับไหนไข่ครับaround here ไข่ดีครับก็ต้องเล็งเอาว่าที่ไหนคือไข่แหมคาดหวังมากเลยแล้วรู้สึกหายไป2คนล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่ะไปเฝ้าโซดากับชาเขียวที่นี่อาดังค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังแยกย้ายกันเอาของไปพักตามห้องพักแล้วก็ที่นี่เป็นบ้านพักหลังใหญ่ที่เราได้มาค่ะบ้านชื่อ Shadow เป็นหลังที่อาณาเขตที่โตที่สุดลมเย็นมากมีห้องน้ำอะไรนะเป็นที่ที่มีห้องน้ำแบบฝากมาทางนี้เลยครับอันนี้นะคะห้องนอนสำหรับเพื่อนลูกผอพ่อชื่ออะไรไม่รู้ชื่อพ่อทำห้องงานพ่อครับนี่ภูมิใจนำเสนอว่าแล้วเราอาบน้ำไปเราสามารถปีนดูสิงสาราสัตว์ได้ด้วยค่ะหรือว่าที่จริงทั้งสัตว์มารอดูเราเท่านี้แหละนี่เป็นห้องน้ำไฟทิ้งไว้เหมือนกันฮะไฟเปิดได้แล้วไม่ได้เปิดมันสว่างเองปุ๊ชปุ๊ชMírame cogido, qué sabiduría. Qué perfectas son tus realidades. Aunque a veces principios.
cara ya te he visto. Ahora te conozco. Transparente, dejas pasar la realidad. Transparente, indiferente. Transparente, aunque te acercan a la ที่มีแต่หินกันไปหมดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราระดมพลชาวเรือจำนวนมากค่ะไปขนหินมาจากแผ่นดินใหญ่ตอนนั้นมาเกิดหินหมอนใบแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่นี่รู้สึกว่าใครที่มาที่นี่จะต้องเอาหินมาตั้งซ้อนกันทั้งหมด12ก้อนเพื่ออธิษฐานและความอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงกระโดดแล้วรายงานข่าวว่าที่นี่ที่ไหนส่วนเลยท่าเรือเกาะค่ะที่นี่เกาะลอกลอยเรามากินข้าวที่นี่แล้วก็กินแตงโมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการดำน้ำทำไมล่ะถ้าไม่มีแตงโมเท่ากับเราไม่ได้มาดำน้ำถามคนอื่นหรือยังที่นี่น้ำแข็งมากมากante la vida que adormila tu interés Hola. Te he visto hoy frente a frente es más sorprendenteสี่สามสองในที่สุดเราก็ได้เหยียบก่อนที่เป๊ะแล้วอะไรเนี่ยเชือกเชือกมาแน่จริงก็หยิบดิเชือกอ่ะบอกเชือกก็หยิบดิเชือกมันไม่กัดหรอกพี่แอนลองทาพี่แอนมาหน่อยดิได้มันกระดึ๊บเดี๋ยว
เกียร์ทันเด็ดตามบทแนนต้องพูดว่านี่เราจะทำอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรเมื่อกี้นี้เราดูรูปวิดีโอค่ะครับก็ทุกอย่างที่เราถ่ายมาทั้งหมดในวันนี้นะคะแล้วก็ได้คุยกันแล้วว่าจะแบบตัดต่อวิดีโอให้พล็อตมันเป็นแบบไหนภาพตรงไหนจะเอาไว้เป็นอินเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้สิ่งนี้เนี่ยคนอื่นเขากินทิ้งไว้หรือว่าเดี๋ยวเราต้องช่วยเก็บใครพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับกว่านี้เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นน้ำชาน้ำชาร้อยปีครับไม่ไงไม่ไงร้อยปีนะคะแล้วมันมีป๋องนี้ด้วยเนี่ยกระเทยขายนะคะเนี่ยทำไมล่ะสิงหาตอนนี้เวลา6 โมงเช้าครับต้องมาถ่ายพันธุ์ขึ้นกันอากาศดีใจมากครับเหมือนที่ส่งท้ายให้เรานะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วเช้าวันสุดท้ายที่เกาะอาดังประมาณ8 โมงกว่าเราจะขึ้นเรือกลับแล้วก็ต่อเรือกลับไปที่ฝั่งบาราฝั่งบาราแล้วกลับกรุงเทพกันไปค่ะแล้วเราก็ถึงปากบารานะครับตอนนี้เวลา10:35ครับเราออกมาตั้งแต่8:30ทีแรกเราจะออกกันตั้งแต่8:00ครับปรากฏว่าเราเพิ่งจากบนเรือเรามัวแต่เสียเวลาเรื่องกินเราเลยจะมุ่งหน้ากลับไปไปหัดใหญ่เลยเอจะเป็นเจ้าภาพเอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่พาไปกินก็พาไปกินเอเลียสเอกระโดดมาถึงรถตู้แล้วค่ะแล้วไงต่อกำลังขึ้นรถตู้จากท่าเรือปากบาราไปที่หาดใหญ่เจ้าภาพของวันนี้ยังเป็นเช่นเดิมคือเอเย่ใช่แล้วเอาเลยโตเอาเลยเขาไม่เรียกร้านหนังซ่าเขาเรียกร้านหนังซ่าเขาไม่เรียกติ่มซ้ำพอติ่มซ้ำมันออกเสียงไม่ได้เพราะคนใต้อย่างคนจีนมีภาษาไทยเขาจะเรียกเรื่องกันเป็นกินน้ำชาอย่างเดียวแล้วเสร็จจากนี้เราไปไหนต่อพอยากกินย่องยาขี้กินสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงรีเจนต์หาดใหญ่ครับครับเป็นเนื่องจากว่าเรียกได้หาดใหญ่หาดใหญ่ของเรามีกิมหยงเป็นตลาดขึ้นชื่อครับแต่จริงมาเที่ยวห้างกันครับแต่เราพวกโรตีเที่ยวกิมหยงใช่ด้วยลัทธิคนนิยมอย่างเรานะคะเราไม่ไปที่รันรอนเราต้องมาเรามากินติมกันดีกว่าใช่กรุงเทพไม่มีที่นี่หาดใหญ่ก็ไม่กินคำแนะนำหลุดพี่ครับมาทุดงมาทุดงที่ห้างได้ข่าวว่าเปลี่ยนจีวรเก็บไว้ในห้องน้ำชายชั้นสองสวัสดีแน่สวัสดีค่ะอาหารมื้อสุดท้ายของทริปนี้ค่ะเราจะมากินไก่ทอดหาดใหญ่กันนะคะบรรยากาศเหมือนแอร์ดำเนินเหมือนเจอกันอีกทีที่สนามบินสุวรรณภูมิจะได้แบบสองทุ่มกว่าเส้นทางจะหมดแรงไปแล้วกระโดดยังเดินอ่อนกลับมาแล้วค่ะกลับที่กรีเป๊ะตอนนี้เรามาถึงกรุงเทพแล้วเรียบร้อยดูหน้าตาอิ๋วครับสวัสดีครับเอาเป็นว่าเราเหนื่อยอ่ะพอแล้วยังอ่ะขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าพี่พามิกาค่ะอ
ินทางกลับบ้านด้วยแท็กซี่แบ่งกันเป็นหลายประเทศประเทศลาดพร้าวประเทศอ่อนนุชประเทศวังหินและประเทศบางนาโดนมากกรึ๊บมาทับกล้องด้วยไม่ต่างอะไรกันเลยเลยแค่กล้องอย่างเงี้ยมือไม่ต้องเป็นได้ขนาดนั้นค่ะแค่ถ่ายกับนางแบบแค่จอนนางแบบแบบหนึ่งของประเทศไทยอันนี้คือเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวเมื่อกี้นะครับ